ดูกราภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาสี่ประการนี้สี่ประการเป็นไฉนคือสมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันมีอยู่หนึ่งสมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะมีอยู่หนึ่งสมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะมีอยู่หนึ่งสมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะมีอยู่หนึ่งดูกราภิกษุทั้งหลายก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตาติยฌานที่พระอริยสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่สมาธิภาวนานี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันดูกราภิกษุทั้งหลายก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้มนสิการอาโลกสัญญาอธิษฐานทิวาสัญญาว่ากลางคืนเหมือนกลางวันกลางวันเหมือนกลางคืนมีใจอันสงัดปราศจากเครื่องรัดรึงอบรมจิตให้มีความสว่างอยู่สมาธิภาวนานี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะดูกราภิกษุทั้งหลายก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้แจ้งเวทนาที่เกิดขึ้นรู้แจ้งเวทนาที่ตั้งอยู่รู้แจ้งเวทนาที่ดับไปรู้แจ้งสัญญาที่เกิดขึ้น รู้แจ้งสัญญาที่ตั้งอยู่รู้แจ้งสัญญาที่ดับไปรู้แจ้งวิตกที่เกิดขึ้นรู้แจ้งวิตกที่ตั้งอยู่รู้แจ้งวิตกที่ดับไปสมาธิภาวนานี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะดูกราภิกษุทั้งหลายก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์ห้าอยู่ว่ารูปเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นดังนี้ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้เวทนาเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นดังนี้ความดับแห่งเวทนาเป็นดังนี้สัญญาเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นดังนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นดังนี้สังขารเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นดังนี้ความดับแห่งสังขารเป็นดังนี้วิญญาณเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้สมาธิภาวนานี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะดูกราภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาสี่ประการนี้แหละดูกราภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งคำต่อไปนี้เรากล่าวแล้วในปุณณปัญหาในปรายณวรรคหมายเอาข้อความนี้ว่าความหวั่นไหวไม่มีแก่บุคคลใดในโลกไหนๆเพราะรู้ความสูงต่ำในโลกบุคคลนั้นเป็นผู้สงบปราศจากขวัญคือความโกรธเป็นผู้ไม่มีความคับแค้นเป็นผู้หมดหวังเรากล่าวว่าข้ามชาติและชราได้แล้ว